สวัสดีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิแจน Channel ครับช่องหลากหลายเรื่องราวไรตี้มีทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพญานาคข่าวสารอัปเดตต่างๆนอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคุณจะได้รับชมคลิปก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับวันนี้ดิแจน Channel ขอนำเสนอเรื่องหลวงปู่แหวนสุจินโนสอนเปรตแม่น้ำโขงเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนบวชได้ไม่กี่พรรษาและมีวาสนาถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้รับคำสั่งสอนและแนะนำให้ข้ออภิธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจ้งทำการเจริญภาวนาทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับเป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบั้นสายใยแห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ขณะที่จำพรรษาอยู่พระอาจารย์มั่นอยู่ที่บ้านนาหมีนายุงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวและเล่าให้ฟังว่าอยู่ใกล้ฝั่งโขงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นมีเปรตตัวหนึ่งสิงสู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนเข้าไปบำเพ็ญเพียรที่ใดนั่นก็ให้ถามเปรตดูว่าชาติก่อนกระทำอะไรไว้ถึงได้เกิดมาเป็นเปรตการที่พระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้อาจมีเจตนาต้องการให้ศิษย์ผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สู่สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสความจริงด้วยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกเล่านั้นท่านจึงเดินทางไปยังถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวณที่ถ้ำแห่งนั้นเป็นสถานที่ร่มรื่นเงียบสงัดเหมาะสมกับการเจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำดูสะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมครั้นถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็เข้าไปภาวนาภายในถ้ำได้เกิดผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบจนเช้ารุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งคืนที่สามรูปเงาของเปรตจึงเริ่มปรากฏขึ้นโดยการแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่หน้าพรั่นพรึงยืนปักหลักขวางอยู่หน้าถ้ำหลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็ไม่ได้หวาดหวั่นแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาที่จะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ซึ่งซุ้มรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็มีการกำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนเคยทำอะไรไว้ถึงได้เป็นเปรตเปรตตัวนั้นเงียบสงบเฉยๆไม่ตอบและอันตรธานหายไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนเดิมมาแสดงร่างร้ายให้หลวงปู่แหวนเห็นในลักษณะเหมือนคืนแรกคือมายืนตระหง่านเงียบงันด้วยร่างอันสูงใหญ่ทะมึนดำประการหนึ่งต้องการข่มขวัญให้พระธุดงค์กรรมฐานเกิดความหวาดกลัวทว่าหลวงปู่แหวนมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพรั่นพรึงทั้งปวงทั้งสิ้นกระทั่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกครั้งเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามเหมือนเช่นคราวก่อนคราวนี้เปรตยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เป็นเพศชายตนเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีการเดิมพันมาใช้จ่ายอย่างสำราญคราวใดไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันตนก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ตัวนั้นที่พ่ายแพ้และหากไก่ชนตัวใดสู้จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนก็จะฆ่าเอามากินเช่นเดียวกันได้กระทำกรรมชั่วนี้เป็นอาจินตั้งแต่หนุ่มยันแ
ครั้นอายุมากก็มีการล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลายาวนานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนรกมาจึงมาผุดเป็นเปรตหลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมจึงต้องเกิดมาเป็นเปรตที่มาเฝ้าถ้ำในป่าแห่งนี้ให้ลำบากทุกข์ยากเช่นนี้เปรตตอบว่าเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะยังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสพเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้และหาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นกลัวจะอดอยากเปรตยังเล่าต่อไปว่าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยตนก็จะกระทำให้เจ็บป่วยไข้จนตายชาวบ้านจึงกลัวตนมากหลวงปู่แหวนได้เทศนาชี้ทางให้เปรตหลุดพ้นที่อยู่อาศัยนี้ไปเกิดเสียทีเพราะถ้าจิตหลุดจากความยึดมั่นเชื่อถือได้เมื่อใดตนก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนมิฉะนั้นจะต้องจองจำอยู่ในถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนี่ยวฉุดรั้งไว้และถ้าสิงอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่ที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้เปรตย่อมแสดงตัวใหญ่ให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวให้หนีไปเสียหากมีพระธุดงค์รูปอื่นจาริกผ่านมาเปรตแสดงตัวเจตนาขับไล่เช่นที่เคยทำมาหากมีพระธุดงค์รูปอื่นจาริกผ่านมาพระธุดงค์มีจิตเข้มแข็งและมีสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่ถ้าหากพระธุดงค์ไม่แก่กล้าหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจถึงมรณภาพบาปเวรก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอกุศลกรรมทับถมซับซ้อนจนไม่อาจไปพบทางสว่างได้อีกเปรตรับฟังด้วยความสงบแต่ยังไม่สามารถกระทำตามคำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฏฐิที่มั่นคงท่านต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่ได้กำหนดเจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวนจึงจาริกกลับมากราบเรียนรายงานต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณบ้านหน้าหมีนายุงซึ่งพระอาจารย์มั่นก็ได้กล่าวว่าไกรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสได้ผ่านไปได้เมตตาโปรดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำนั้นได้ในที่สุดถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ